สำหรับตัวพี่มาลงเอยด้วยวิธีการผ่าตัดสองกล้องค่ะพี่ต้องการอย่างเดียวว่าต้องการหายไวๆพักฟื้นไวๆคือไม่อยากลางานนานการผ่าตัดด้วยการสองกล้องเนี่ยมันแผลเล็กเจ็บน้อยและฟื้นตัวเร็วพี่ก็เลยเอาวิธีนี้แหละดีที่สุดสวัสดีค่ะดิฉันเพียงเพ็ญอริกิจเป็นเลขานุการผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะขอเท้าความนิดนึงนะคะพี่เป็นคนไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปีเลยแต่เมื่อ5ปีที่แล้วมีเหตุที่ต้องให้ตรวจสุขภาพประจำปีพี่ก็เลยเริ่มตรวจเมื่อ5ปีที่แล้วและหลังจากนั้นตรวจสุขภาพประจำปีมาโดยตลอดทุกปีซึ่งปีล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนาพี่ไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็พบว่ามีเนื้องอกที่มดลูกซึ่งปีที่แล้วมันยังไม่มีก้อนนี้พอปีนี้มาเจอขึ้นการผ่าตัดครั้งนี้เป็นการผ่าตัดครั้งที่3ในชีวิตของพี่แล้วนะคะผ่าตัดครั้งแรกคือผ่าตัดมะเร็งเต้านมครั้งที่2คือผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาทีนี้เมื่อถึงครั้งที่3ซึ่งโอเคถึงแม้จะเป็นครั้งที่3แต่มันก็กลัวอยู่ดีอะพี่ตัดสินใจผ่าออกหมดถึงแม้จะเจอเนื้องอกที่มดลูกพี่ก็ผ่าออกหมดทั้งมดลูกและรังไข่เพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกพี่ก็มองว่ามันเป็นการผ่าตัดที่แบบอวัยวะภายในของลูกผู้หญิงอันนี้พูดจริงๆนะมันควรจะต้องใช้วิธีที่แบบว่าเซฟที่สุดแล้วเราไม่เจ็บนานเพราะว่าก็ไม่อยากลางานนานด้วยก็เลยพยายามศึกษาหาวิธีว่าวิธีการผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกและก็รังไข่เนี่ยมันมีวิธีใดบ้างสำหรับตัวพี่มาลงเอยด้วยวิธีการผ่าตัดสองกล้องค่ะพี่ก็คิดว่ามันเป็นการผ่าตัดครั้งสำคัญของพี่ก็อยากได้หมอที่เก่งมีประสบการณ์ก็พยายามหาข้อมูลทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็สอบถามแบบเพื่อนที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพเนี่ยนะว่าว่ามีหมออะไรอะไรบ้างหลงเอ่ยมาว่าเจออาจารย์จูลี่เนี่ยแล้วก็ถามจากเพื่อนคนไข้หลายๆคนนะเขาก็โอเคก็ว่าหมอเป็นหมอที่เก่งพอมาตรวจกับหมอจริงๆนะพี่ก็โอเคคลิกกับหมอคนนี้ตอนนั้นพี่ตกใจนะตกใจเพราะว่าไม่คิดว่าชีวิตตัวเองจะต้องมาอะไรอย่างเงี้ยถามหมอด้วยความงงๆว่าอาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์มีแพลนการรักษายังไงทีนี้หมอจูลี่ก็บอกว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างสำหรับตัวพี่จริงๆมันไม่ควรจะมีเนื้องอกเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วลองดูอีกสัก3เดือนถ้ามันโตขึ้นก็คงจะต้องผ่าตัดออกทีนี้ด้วยความที่พี่เคยเป็นมะเร็งมาแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ไม่รอ3เดือนแล้วพี่ขอผ่าตัดเลยดีกว่าไม่งั้นพี่เครียดมากค่ะพี่ต้องการอย่างเดียวว่าต้องการหายไวๆพักฟื้นไวๆคือไม่อยากลางานนานเพราะเกรงใจเพราะว่า5ปีก่อนผ่ามะเร็งเต้านมพออีก2ปีถัดมาผ่าเปลี่ยนเลนส์ตาพี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากลางานนานพี่ก็ต้องการวิธีการผ่าตัดที่แบบมันหายไวแล้วพอตอนนี้พอมาศึกษาว่าการผ่าตัดด้วยการ2กล้องเนี่ยมันแผลเล็กเจ็บน้อยและฟื้นตัวเร็วพี่ก็เลยเอาวิธีนี้แหละดีที่สุดโอ้โหอยากจะบอกว่าการผ่าตัด2กล้องเนี่ยมันดีจริงๆพี่ผ่าเสร็จประมาณบ่ายโมงตอนเย็นพี่ก็สามารถลุกยืนได้แล้วพี่จะเดินด้วยซ้ำนะแต่ว่าพยาบาลแล้วหมอก็บอกว่าค่อยๆใจเย็นๆอย่ารีบร้อนแล้ววันรุ่งขึ้นพี่ก็สามารถเดินได้เหมือนเป็นปกติอ่ะพี่ก็บอกเฮ้ยมันดีจริงๆนะคือโอเครู้ว่าการผ่าตัดสองข้างมันฟื้นตัวเร็วแต่พี่ไม่คิดว่ามันจะฟื้นตัวเร็วขนาดนี้หมอบอกว่าตามปกติเนี่ยต้องพักฟื้นประมาณ1เดือนแต่ของพี่น่ะประมาณ10วันพี่ก็กลับมาทำงานได้แล้วประทับใจในตัวคุณหมอเพราะคุณหมอเนี่ยอธิบายละเอียดแล้วให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาพอมาตรวจจริงๆอ่ะน้องๆทุกคนในแผนกหรือบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องอ่ะทุกคนดูแลแล้วก็บริการแบบอบอุ่นมากอ่ะทั้งมะเร็งเต้านมแล้วก็เนื้องอกในมดลูกของพี่น่ะพี่ไม่มีอาการอะไรผิดปกติเลยนะคะเจอด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีจริงๆค่ะโรคส่วนใหญ่อ่ะมันจะแสดงอาการเมื่อเป็นมากยากต่อการรักษาหรือบางทีก็ไม่สามารถรักษาได้พี่ก็อยากให้ใส่ใจในสุขภาพของตัวเองมันตรวจเช็คดูแลสุขภาพก็อยากขอย้ำว่าการตรวจสุขภาพประจำปีมันสำคัญจริงๆ